ถึงเลยเลยเอาเงียบๆกันหน่อยเงียบๆกันหน่อยเงียบหน่อยครับเงียบหน่อยครับณหอแห่งหนึ่งหน้ามอมหิดลโบอยู่คนเดียวอ่ะดูแลตัวเองนะลูกไว้แม่จะโทรหานะเออเออแม่รีบๆกลับไปเถอะดูแลตัวเองด้วยล่ะลูกแม่เป็นห่วงรู้แล้ววันแรกของการเปิดเทอมณกิจกรรมรับน้องสวัสดี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 ค่ะน้องๆทุกคนในฮาวันนี้นะคะเราจะมารับน้องกันแบบสนุกสนานเฮฮาปาจิงโกโปะแตกบ้านเถอะน้องวันนี้นะคะเราก็จะมาเต้นกันนะคะเดี๋ยวน้องเต้นตามพี่และพี่เต้นตามน้องนะคะพร้อมกันนะคะ5 6 7 8ฮัลโหลคุณแม่โบกับหอหรือยังลูกถึงแล้วแม่กินข้าวยังคะกินแล้วมีอะไรปะเนี่ยอย่านอนดึกเหรอลูกแม่เป็นห่วงรู้แล้วนะแค่นี้นะถึงหอหรือยังครับถึงแล้วค่ะพี่ยูโรกินข้าวหรือยังครับน้องสาวค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ล่ะกินแล้วครับอย่านอนดึกนะพี่เป็นห่วงโอเคค่ะพี่ก็อย่านอนดึกนะคะบ๊ายบายหลังจากเวลาผ่านไปสักพักความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงจนทำให้ยูโร
ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างน้องโบวันนี้พี่มีเพลงมาเล่นให้ฟังด้วยนะขยับมาใกล้กันขยับความสัมพันธ์มารักกับฉันนะเธอลองพบลองดูกันไหมขยับให้หัวใจเต้นตรงกันเธอจะมีแต่ความสุขเธอจะมีแต่ฉันที่รักเธอโบเราก็รู้จักกันมาสักพักแล้วนะคือพี่มีอะไรจะบอกอะอะไรหรอเราเป็นแฟนกันนะไม่ปฏิเสธค่ะผู้หญิงสมัยนี้มาจากเรื่องจริงพี่โบนัสนะคะโบกับหอหรือยังลูกถึงแล้วแม่กินข้าวยังคะกินแล้วมีอะไรปะเนี่ยอย่านอนดึกล่ะลูกแม่เป็นห่วงเออรู้แล้วแค่นี้นะฮัลโหลว่าไงคะฮะตอนนี้เลยเหรอไปค่ะไปขอฉันนั้นขอดูแลเธออยู่ตรงนี้โอ้ยแม่แบ๊ะเผื่อใส่ใจมากสิ่งดีชวนนี้หรือพรุ่งนี้เดี๋ยวนอกจอก็เป็นแฟนกันเป็นแฟนกันจริงปะเนี่ยมีไปแล้วมั้ยเป็นแฟนกันจริงปะเนี่ยฮัลโหลเตงว่าไงคะสวัสดีครับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่ทราบว่าคุณเป็นญาติของเจ้าของโทรศัพท์นี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแม่หนูเองค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะคือผมจะโทรมาแจ้งเรื่องของคุณแม่คุณนะครับฮะเกิดอะไรขึ้นหรอคะคุณทำใจดีๆไว้นะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยมีโจรบุกเข้ามาขโมยของในบ้านของคุณแม่คุณแล้วแม่ของหนูเป็นไงบ้างคะแม่ของคุณเสียชีวิตณที่เกิดเหตุครับสองชั่วโมงที่แล้วนั่นใครน่ะไปมัดมันไว้ก็จะทำอะไรนะปล่อยฉันนะฉันจะไปหาลูกพวกแกทุกคนเป็นคนของมีข้าวมาให้บอสครับลูกพี่ก็จะทำอะไรก็จะอะไรไปก็ว่าไปเลยอย่าทำอะไรฉันนะเฮ้ยแกอย่าหนีนะอย่าขัดขืนซึ่งเฮ้ยเฮ้ยพ่อมองเฮ้ยพ่อมองอีแก่นี่กูว่ามันตายแล้วรีบหนีเถอะไปฉันต้องไปหาโบลูกแม่รอแม่ป่ะโบ
แม่นี่ใช่ลูกกรุณาฝากข้อความหลังเสียงสัญญาณติดแม่ใช้ลมหายใจสุดท้ายโทรหาลูกเพื่อที่จะขอฟังเสียงลูกเป็นครั้งสุดท้ายแม่โกรธมากนะคะจนไม่ข่มขืนก่อนคุณมีหนึ่ง voice mail ที่ยังไม่ได้ฟังค่ะโบถึงแม่ไม่อยู่แล้วดูแลตัวเองด้วยนะลูกแม่รักลูกนะแม่คะโบถึงหอแล้วนะเพิ่งกินข้าวเสร็จแม่ไม่ต้องเป็นห่วงโบนะเดี๋ยวโบก็จะเข้านอนแล้ว หนูรู้ถึงแม่จะไม่ได้ยินเสียงของหนูแล้ว แม่คะหนูขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาหนูมองข้ามแม่มาตลอดทั้งที่แม่เป็นห่วงหนูมาเสมอแม่คะแม่กลับมาได้ไหมหนูรักแม่นะคะโบรักแม่รักแม่นะคะร้อยล้านความผิดของเราที่ใครเขาไม่ใยดีมีคนคนนี้คนเดียวที่ให้อภัยปากบ่นว่าแสนละอาว่าเราไม่ดีเท่าใครตันก็รักไม่เปลี่ยนอยากขอบคุณฟ้าให้เรามาเป็นลูกแม่รักที่ดีรักไม่มีแต่ไม่เคยได้รักจากใครมีเพียงคนนี้ชีวิตจะวางให้ได้คำเล็กๆที่ไม่ยิ่งใหญ่อยากบอกด้วยหัวใจเรารักแม่ขอบคุณค่ะ